แล้วน่าจะมารวมตัวตั้งวงกันอีกครั้งนะเว้ยมึงไม่นึกถึงวันเก่าๆหรอวะวันที่เราเล่นดนตรีกันมันมีความสุขจะตายไปกูก็อยากกลับไปแต่ไม่มีใครจ้างไอ้เรื่องนั้นนะมึงไม่ต้องห่วงหรอกกูให้เบอร์เขาไปเยอะแล้วไอ้แจ๊คมึงไม่ได้ร้องเพลงให้กูฟังนานมากแล้วนะเว้ยขอสักเพลงดีวะประโยคเดียวท่อนหนึ่งนิดนึงคิดดูให้ดีพอเลยนั่นไงกูว่าแล้วหางเสียงมึงนี่มันไม่ธรรมดาไอ้แจ๊ไอ้แจ๊มึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะเปรียบเสมือนเพชรที่อยู่ในตมกูคือเพชรเหรอมึงคือตมแต่กูกำลังจะกันจากตมให้เป็นน้ำมันซูเปอร์ไลท์สารตะกั่วที่พุ่งไปข้างหน้าเข้าเลยเว้ยพ่อฮัลโหลว่าไงหนูฮัลโหลฮัลโหลขอโทษครับผมไทยไดมารูครับเออนั่นใช่นักดนตรีที่ติดต่อมาหรือเปล่าเฮ้ยโทรกลับมาแล้วเว้ยขอบคุณมากนะครับที่โทรมาฮะคือเอางี้ไหมครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะไปร้องให้ฟังที่ร้านกันแล้วกันนะครับร้องให้ฟังที่ร้านเหรอคงไม่มีเวลาหรอกพอจะมีเวลาฟังทางโทรศัพท์ไหมครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่รบกวนเวลามากเลยครับจากวันนั้นวันที่เธอเคยบอกรักฉันช่างเสกสรรป้อนคำหวานให้ฉันพร่ำเพ้อครับ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 เขาว่าไงวะเขาไม่เอาวะทำไมวะทำไมเขาไม่เอาวะเขาอยากได้นักร้องสาวๆสวยๆเซ็กซี่วะใช่นักร้องผู้หญิงสมัยเนี้ยแม่งชอบแต่งตัวยั่วปลุกใจเสือป่าด้วยนะเว้ยนี่แล้วมึงรู้ป่ะนักร้องผู้หญิงสมัยนี้นะแม่งทำออฟด้วยนะเว้ยมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงเขาทำออฟสีซัวพูดอะพวกมึงอะออกไปจากร้านกูเลยไปออกไปเลยกระชังหัวมึงดิออกไปเลยไปพ่อใจเย็นนะไม่ต้องพูดเลยหนูเมื่อไหร่จะเลิกร้องเพลงอะฉันอายคนเขาพ่อเคยเป็นนักดนตรีอะมันน่าอายตรงไหนอะแกไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นอะไปลาออกซะโอ้นี่พ่อฉันจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยคุยด้วยก็มีแต่ปัญหาไปดีกว่าอ